ครับก็สวัสดีนะครับผมโดนัทเพนเฮาส์นะครับจากศิลปินจากค่ายเพนเฮาส์มิวสิกนะครับจุดเริ่มต้นของการมาเป็นศิลปินของเรามายังไงคะจุดเริ่มต้นก็คือการไปออดิชั่นที่ค่ายเพนเฮาส์มิวสิกนะครับผมแล้วก็พี่เจตก็เห็นอะไรในตัวน้องเขาก็เลยเลือกเข้าไปในค่ายครับกล้าที่จะแบบเข้าไปออดิชั่นแล้วปกติแล้วเป็นคนชอบร้องเพลงมากๆครับผมก็คืออยากจะร้องอยากจะเป็นศิลปินร้องเพลงครับผมแต่พอไปที่ค่ายพี่เจครับก็จะมีการแสดงการเต้นแล้วก็ร้องเพลงครับผมก็เน้นไปทางร้องเพลงแต่คือการเต้นก็คือปกติแล้วผมรำอย่างเดียว เป็นคนแบบรำอย่างเดียวเป็นลิเกครับผมแล้วก็การแสดงก็มีอยู่ครับผมก็เลยเลือกเข้าไปที่ค่ายพี่เจตด้วยก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปออดิชั่นทำอะไรอยู่บ้างเป็นลิเกครับผมเป็นลิเกตั้งแต่จำความได้เลยครับผมเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วที่บ้านเป็นทำอาชีพลิเกครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยายเลยครับผมก็เลยสืบสานมาจนถึงตอนนี้ครับเป็นพระเอกลิเกเลยใช่ไหมคะเวลาเราเล่นลิเกเป็นพระเอกบ้างครับพี่แล้วแต่เพราะว่าพี่ชาย2คนเป็นพระเอกเกย์อยู่แล้วครับอยู่คณะ2เทพบุตรสุทธิรักษ์ครับลิเกซุปเปอร์ฮีโร่ครับผมแสดงว่าเราก็คือแบบเค้าเรียกอะไรรับความเป็นลิเกมาตั้งแต่ใช่ครับรับมาแบบเต็มๆเลยครับผมเค้าว่ากันว่าลิเกเนี่ยมีแม่ยกจริงมั้ยคะจริงครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่อยากให้เรียกว่าแม่ยกครับให้เรียกว่าเป็นแฟนคลับดีกว่าแบบคนซับพอร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแม่ยกก็คือเขาใช้สมัยก่อนเป็นแม่ยกแม่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ตอนนี้ผมอยากให้เรียกว่าแฟนคลับมากกว่าครับแฟนคลับเขาซับพอร์ตเราใช่ไหนคะในตอนที่เราเล่นเกมก็ซับพอร์ตขนาดไหนอย่างบางคนอย่างเงี้ยอย่างสมมติพี่เอชยาใช่ปะเขาจะไปนอนรอเลยที่หน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยของเราเนี่ยรออะไรยังไงกันขนาดไหนคะของผมคือปกติครับไม่ถึงขนาดนั้นครับก็คือถ้าเกิดถึงช่วงเวลาที่จะต้องเล่นนะครับก็มาเหมือนอย่างเล่นทุ่มนึงเขาก็จะมาตอน6โมงมาดูโต๊ะมาจองเก้าอี้แล้วก็มาเดินงานวัดอะไรปกติครับผมแต่ถ้าเกิดมานอนรอยังไม่เคยเจอยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วมีสายเปย์มั้ยคะแบบว่าอาหารการกินต้องครบเปย์พวงมาลัยอะไรเงี้ยมีมั้ยมีส่วนมากจะเป็นพี่ชาย2คนมากกว่าครับผมจริงๆผมเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับแต่เพิ่งจะมาจริงจังเมื่อ30ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยการเล่นเกมกับการมาเป็นนักร้องมันต่างกันไหมคะถามว่าต่างไหมมันไม่ได้ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมก็คือมันก็เป็นศาสตร์เดียวกันแต่ลิเกก็คือจะใช้วัฒนธรรมแบบตรงตัววัฒนธรรมเลยครับร้องรำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นนักร้องหรือศิลปินอะไรครับมันก็จะเป็นการเอนเตอร์เทนมากกว่าเป็นการเอนเตอร์เทนมากกว่าอย่างเงี้ยครับผมอย่างตอนที่เราเล่นลิเกอะค่ะมันจะมีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปเดินตามฝันฉันที่จะมาเป็นนักร้องอะโดยส่วนตัวแล้วทางที่บ้านนะครับผมเขาตอนส่วนมากผมจะถามที่บ้านว่าตัวผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าหนูมีพรสวรรค์ทางด้านเสียงนะลองไปดูทางนั้นไหมอะไรเงี้ยหนูก็เชื่อทางที่บ้านนะครับก็เลยเดินตามฝันทางร้องเพลงแต่ก็ไม่ได้ทิ้งลิเกนะครับก็คือเล่นลิเกปกตินี่แหละแต่ก็แค่เดินตามฝันทางด้านร้องเพลงแล้วก็เอาไปพัฒนาทางลิเกด้วยเลยครับเอามาผสมกันเขายินดีมากๆเลยครับแล้วก็สนับสนุนแบบสุดๆเลยครับผมตอนออดิชั่นต้องทำอะไรบ้างคะตอนออดิชั่นตอนที่ออดิชั่นเข้าค่ายใช่ไหมครับออดิชั่นเข้าค่ายทำอะไรบ้างไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับพี่เชื่อไหมเพราะผมไม่ได้เตรียมอะไรเตรียมแค่ว่าผมจะร้องเพลงอะไรวันนี้แล้วก็คือหน้างานเลยใช่ครับตื่นเต้นมากๆเลยครับมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันผมก็เคยประกวดร้องเพลงมาก่อนนะครับแต่ก็คือมันทางด้านที่ผมถนัดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แค่เตรียมเพลงไปสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยปกติครับแต่ทางพี่เจตนะครับมันทางค่ายเพนเฮาส์นะครับก็
ต้องเตรียมการแสดงเตรียมเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบเครียดนิดนึงเพราะว่าปกติรำอย่างเดียวก็เต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ถามว่าโหดไหมล่ะครับก็ไม่โหดเท่าไหร่ครับแต่น้องกดดันตัวเองเลยครับมันก็เลยกลัวไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนที่ไปออดิชั่นคือเลือกร้องเพลงใช่ปะเลือกร้องเพลงเพลงอะไรคะเพลงหวงทำไมถึงเลือกเพลงนี้แสดงว่าเราค่อนข้างมั่นใจในเพลงนี้ค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ร้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับจริงๆมันจะมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงฝึกของน้องเป็นเพลงหยาดเพชรนะครับแต่ผมว่ามันเป็นเพลงลูกกรุงแต่ผมถนัดแบบลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับก็เลยเลือกเพลงห่วงของพี่บิวพอออดิชั่นเสร็จปุ๊บนานไหมคะกว่าเขาจะติดต่อว่าเราจะได้เป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายน้องก็พักหนึ่งเลยครับผมตอนแรกก็หมดหวังถามว่าหมดหวังครับเพราะว่ามันนานมากครับพี่คือมันนานคือแบบโอเคคงไม่ได้แล้วตอนนั้นคือคนมาออดิชั่นคือมันเยอะเยอะมากๆเลยครับแล้วเราเห็นคู่แข่งหมดเลยว่าเขาอะไรยังไงผมเห็นหมดเลยครับเลยแบบกลัวด้วยเพราะว่าไม่ปกติแล้วไม่ค่อยชอบแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบคือถ้าเกิดแบบอยู่กับคนเยอะๆตัวผมจะเล็กมากๆเลยครับแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าหมดหวังแล้วตอนนั้นอะไรเงี้ยพอติดต่อมาดีคือดีใจมากๆดีใจมากเลยนะคือบอกที่บ้านหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ตอนที่โทรมาตอนที่เขาส่งเป็นอีเมลมาครับผมว่าแบบผมผ่านคัดเลือกแล้วก็ให้ไปเรียน A คลาสใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับไปเรียน A คลาสพอเข้ามาเรียนเสร็จก็เริ่มมีซิงเกิลใช่ไหมคะยังครับคือฝึกฝนก่อนฝึกฝน2ปีครับประมาณ2ปีถึงจะได้มาทำเพลงตรงนี้ครับตอนที่ฝึกมันยากไหมคะช่วงแรกยากมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมไม่เคยเต้นไม่เคยเต้นมาก่อนมีพื้นฐานหน่อยครับผมแล้วก็มันยากมากๆมันกดดันมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับผมอ่ะมันก็เลยยากแล้วส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบกดดันตัวเองถ้าเกิดแบบพอไม่ดีครับมันก็จะเฟลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรียนไปเรื่อยๆครับพอมันทำได้ก็แฮปปี้ครับโอเคมีความสุขตอนแรกเรียนเต้นก่อนครับเรียนเต้นแล้วก็เรียนการแสดงพอเรียนการแสดงเสร็จก็เรียนร้องเพลงครับผมจะบอกก่อนว่า A คลาสครับมัน A คลาสจะมีการสอนร้องเพลงสอนเต้นสอนการแสดงอยู่แล้วครับพี่ก็คือเรียนครบวงจรในนั้นเลยครับมีไหมคะที่อารมณ์ที่แบบมันเหนื่อยจังเลยมันไม่ไหวจังเลยมันกดดันจังเลยไม่เอาแล้วมีไหมมีครับมีแต่ผมคิดว่าโอกาสมันมีแค่ครั้งเดียว โอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวครับถ้าเกิดไม่ทำตอนนี้จะไปทำตอนไหนคือแค่นั้นเลยครับก็เลยสู้ก็นั่นแหละครับฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกจนคล่องนะครับผมแต่ด้วยส่วนตัวแล้วทำงานกลางคืนด้วยครับมันก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาพักผ่อนไม่ได้มีเวลาอะไรขนาดแต่ก็คือร่างกายไม่ไหวแต่ใจสู้อะไรประมาณนั้นครับผมใช่ครับป่วยอะไรนี้ไหมมีครับตอนช่วงป่วยก็คือแบบมันเครียดมากเลยครับเพราะว่าร้องเพลงไม่ได้เสียงไม่มาอะไรประมาณนี้ครับก็คือเครียดมากๆก็เราเคยร้องไห้กับพี่เจตแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะมันเครียดจริงๆครับเพราะว่าแบบถ้าเกิดพูดถึงตัวผมคือมีแค่เสียงที่แบบมันสามารถแบบใช้งานได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่เจตเขาว่าไงบ้างตอนที่เราร้องไห้กับเขาพี่เจตก็ให้กำลังใจแบบสุดให้กำลังใจแบบสุดพลังเลยครับแบบว่าไม่เป็นไรคือมันเป็นเรื่องที่แบบไม่เราไม่ได้สามารถควบคุมได้ครับแค่แบบดูแลตัวเองให้ดีตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดีก็พอแล้วไม่ต้องเครียดมากอย่าไปกดดันตัวเองเลยประมาณนี้วินาทีที่เรามีเพลงเป็นของตัวเองละ
ณตอนนั้นมันมีอะไรไงมันรู้สึกยังไงบ้างมันมีความรู้สึกปลื้มใจแบบบอกไม่ถูกครับไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันดีใจมากๆครับแต่ส่วนตัวแล้วคือชอบร้องเพลงมากๆแล้วพอมีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะครับมันดีใจมากมันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆนะครับพี่แต่มันยิ่งใหญ่สำหรับผมมากๆเลยครับแล้วเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรคะกอดกันใหม่ครับเรามีส่วนร่วมอะไรกับเพลงนี้บ้างมีส่วนร่วมในการที่ถ้าจะพี่เจจะถามผมว่าตรงนี้อยากร้องยังไงตรงท่อนลิเกต้องเป็นยังไงนะครับผมก็จะมีส่วนร่วมอยู่ในนั้นด้วยใช่ใช่ครับดีไซน์อยู่ด้วยเนื้อหาของเพลงประมาณไหนคะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาของเพลงก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่อยู่ในช่วงที่เวลาที่แบบทุกข์ยากลำบากครับเวลาเศร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องอะไรที่ทำให้หนักอกหนักใจหรือเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่เป็นความปรารถนาดีและความห่วงใยให้กับคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ถูกยากลำบากอยู่ครับเป็นเพลงแบบฟีลกู๊ดใช่ครับเป็นลูกทุ่งฟีลกู๊ดใช่ครับผมแล้ว MV ล่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการถ่ายทำ MV คือผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นครั้งแรกจริงๆที่ผมได้ทำ MV เลยนะครับตอนแรกก็เครียดอยู่ครับแต่คือการทำ MV คือมันจะเครียดไม่ได้เพราะว่ามันออกทางสีหน้าแบบชัดเจนเลยครับผมก็พยายามจะเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองมันก็เหมือนจะติดเล่นนะครับพี่แต่คือก็เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้แบบส่งออกไปให้ได้มากที่สุดครับใช่มันยากไหมคะจากการที่แบบต้องมานั่งถ่าย MV เป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกฮะมันยากไหมอะช่วงแรกยากครับแต่ช่วงหลังๆพอใจผมปล่อยจอยแล้วอะไรครับก็เลยไม่ยากแกที่คิดนะครับเพราะสนุกกับการได้ถ่ายอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรยากเลยครับผมพอผลงานออกมามันเป็นที่น่าพอใจไหมที่น่าพอใจมากๆเลยครับคือผมก็จะถามฟีดแบ็กจากครอบครัวว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครอบครัวก็บอกว่าดีมากบอกว่าโตขึ้นเยอะเลยนะอะไรเงี้ยมันก็ทัชหัวใจผมมากๆเลยใจฟูมากๆเลยครับคือไม่เสียแรงที่แบบตั้งใจทำมากๆเลยฮะตอนปล่อยเพลงไปตอนนี้ปล่อยเพลงไปนานแค่ไหนปล่อยเพลงปล่อยเพลงเป็นเนื้อร้องก็16มีนาใช่ไหมครับแล้วปล่อย MV จริงๆก็1เมษาก็กระแสตอบรับก็ดีครับก็คนให้กำลังใจเยอะครับแต่ส่วนมากจะถามแค่ที่บ้านมากกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ไหมแบบที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมีอ่านอยู่ครับคือแบบผมก็ไม่คิดว่าคนจะแบบชื่นชอบในผลงานผมขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนอยากจะร้องไห้นะครับแต่แบบร้องไห้ด้วยความดีใจนะครับแต่ก็คือแบบมันไม่น้ำตามันไม่ไหลออกมาเลยครับพี่ใช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 ่ฮะแล้วความเป็นศิลปินต้องยอมรับก่อนว่าถ้าวันหนึ่งเราดังขึ้นมามันก็ต้องมีกระแสด้านลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมพร้อมรับมือกับมันยังไงคะส่วนตัวแล้วผมเตรียมพร้อมมากๆเลยครับเพราะว่าผมใช้ความเข้าใจในของแต่ละความคิดของทุกคนนะครับแค่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยเครียดจะเครียดแค่เฉพาะตอนแรกๆอะไรเงี้ยพอเราเข้าใจพอผมใช้ความเข้าใจอะความเครียดหรือความที่แบบเราไม่ชอบหรือว่าเราจะมาแบบกดดันตัวเองมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นแล้วครับผมที่ผ่านมายังไม่เคยเจอคอมเมนต์แรงๆใช่มั้ยมีครับมีตอนช่วงเล่นลิเกก็มีครับมีอยู่ครับว่าแบบเล่นไม่เก่งหรือว่าแบบร้องเพี้ยนร้องปิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงครับผมก็ไม่คิดอะไรก็คือยอมรับในสิ่งที่พวกเขาที่พวกพี่เขาคอมเมนต์มาครับคือมันเป็นความจริงเราก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมครับพี่แต่ก็คือพัฒนาตัวเองมีแอบหน่อยไหมคะคือแบบทำไมต้องว่าเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอยู่แล้วครับพี่มีหน่อยนิดนึงแต่พอใช้ความเข้าใจก็ไม่มีอะไรโอเคครับแสดงว่าเราค่อนข้างตั้งรับก
ในทุกๆโซเชียลนะตอนนี้พอสมควรใช่ใช่ครับพอใช้ความเข้าใจครับพี่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยครับพี่มันต้องปรับที่ mindset ของเราใช่ถ้าสมมติว่าเรามีชื่อเสียงมากขึ้นการใช้โซเชียลของเรามันหรือการทำตัวของเรามันต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมครับถามว่าระมัดระวังไหมครับส่วนตัวผมไม่ค่อยเล่นโซเชียลอยู่แล้วครับใช่ก็จะอัพบ้างเวลาแบบมีงานเวลามีอะไรอยากจะให้แบบพี่ๆติดตามอะไรเงี้ยต้องเล่นแล้วนะเราต้องปั่นยอดได้ครับต้องฝึกเล่นเล่นแล้วครับผมแล้วผลงานต่อไปจะมีอีกเมื่อไหร่คะอันนี้น่าปีนึงออกกี่เพลงพี่เจดบอกน่าจะมีนะครับแต่ต้องรอติดตามดูครับผมว่าจะเมื่อไหร่แล้วอย่างนี้มีแฟนคลับเริ่มมาตามนี้ด้อมยังเลยครับแบบรับสมัครจำนวนมากเลยนะครับจำนวนมากๆเลยนะครับใครสนใจสมัครได้เลยใครสนใจสมัครได้เลยนะครับด้อมโดนัทเพนเฮ้าส์นะครับก่อนจะจากลากันไปเราต้องให้ร้องเพลงให้ฟังก่อนได้เลยครับเพลงต้องน้องใช่ไหมโอเคเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคครับมัมมากอดกันก่อนไหมเธอสวยหรือเปล่าจะคอยรับฟังเรื่องราวจะสุขจะเศร้าจะดูแลให้โนสนโนแค่ถอยคำใครที่ทำให้ใจเธออ่อนล้าจะอาสาเคียงข้างเช็ดน้ำตาให้กอดเป็นยารักษาใจประมาณนี้ครับได้เลยครับมีชาเลนจ์เลยมีแต่มีชาเลนจ์นะครับพี่เป็นหน้าดีเกแล้วก็เพลงน้องเองแล้วมันต้องมีท่าเต้นในชาเลนจ์มีครับก็คือท่าเต้นตาม MV ของน้องเลยน้อยแบบมากี่ป่ะคะประมาณนั้นครับหรือจะเต้นให้ดูไหมเผื่อพี่ไปปล่อยสอนเต้นหน่อยสอนเต้นเลยสอนเต้นเลยใช่ไหมต้องยืนแล้วล่ะขออนุญาตนะครับพี่เขินอยู่เนาะ1 2 3มัมมากอดกันก่อนไหมเธอสวยหรือเปล่าจะคอยรับฟังเรื่องราวจะสุขจะเศร้าจะดูแลพี่โนสนโนแค่ถอยคำใครที่ทำให้ใจเธออ่อนล้าจะอาสาเคียงข้างเช็ดน้ำตาให้กอดเป็นยารักษาใจประมาณนี้ครับมาไปเต้นตามกันได้นะคะเอาล่ะสุดท้ายฝากผลงานเลยครับผมก็ขอฝากผลงานเพลงกอดกันใหม่ของโดนัทเพนเฮาส์ด้วยนะครับสามารถติดตามได้ช่อง YouTube Penthouse Music นะครับหรือ Instagram penthouse.music.official นะครับหรือ CCG Artist นะครับผมก็อยากจะให้เพลงนี้เป็นอ้อมกอดและกำลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนฟังเพลงนี้แบบอบอุ่นนะครับผมฝากด้วยครับ